ศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสป.นำผลงาน40หัตถกรรมที่ใกล้สูญหายนำมาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่มีอายุกว่า200ปีในนิทรรศการหัตถกรรมชั้นขู่ที่ใกล้สูญหายในระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง20กันยายนนี้ณศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อหวังเป็นแรงผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างฝีมือรุ่นหลังได้รวมหรือฟื้นสืบสานรักษาให้ดำรงคงอยู่เพื่อไม่ให้สูญหายจากพื้นแผ่นดินไทยไปตามกาลเวลาโดยในวันแรกของการเปิดนิทรรศการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรวมด้วยนายพรพลเอกอัธพรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเข้าร่วมงานงานศิลปหัตถกรรมเนี่ยเป็นงานที่ทำด้วยมือซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งมีงานหลายๆชิ้นเลยที่ยากลำบากในการทำที่จะให้สวยงามการถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นเนี่ย ก็เริ่มที่จะมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับเราก็เลยรวบรวมงานหัตถกรรมซึ่งคิดว่าถ้าเราไม่พยายามกระตุ้นให้สังคมเกิดการรับรู้แล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมกับศิลปงานอย่างนี้งานหัตถกรรมเหล่านั้นมีโอกาสที่จะสูญหายไปได้นะครับเป็นหัตถกรรมชั้นสูงครูที่สวยงามเลยเราเลยจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมชั้นครูเหล่านี้แล้วก็หันมาส่งเสริมแล้วก็พยายามกระตุ้นให้เกิดแรงผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่ๆเริ่มหันมาสนใจแล้วก็สืบเนื่องกับงานหัตถกรรมครั้งนี้ต่อไปให้ได้ครับทั้งหมดที่เรารวบรวมมานะครับคงไม่ใช้คำว่ามีกี่ศิลปินแต่เรารวบรวมงานมาประมาณ300ชิ้นมีอายุตั้งแต่700ปีนะครับอย่างกระเบื้องสังคโลกตั้งแต่สมัยสุโขทัยนี่700กว่าปีนะครับอย่างที่เรามาแสดงเช่นอย่างตู้พระธรรมประดับด้วยกระจกเกลียบนะครับนั่นก็230ปีมาแล้วนะฮะยังมีกลิดในอายุ200ปีคือมีงานเก่าแก่มากมายนะครับที่จะให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เห็นถึงวิธีการสาธิตให้ดูว่าถึงวิธีการที่จะสร้างงานหัตถกรรมอย่างนี้ว่าเป็นไงด้วยคือผมคิดว่าส่วนแรกที่สุดก็คือการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่นะครับผมคิดว่าหัตถกรรมเนี่ยมันจะสืบเนื่องต่อไปได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ต้องให้ความสนใจแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของงานที่ใกล้จะสูญหายเหล่านี้ก็เลยพยายามที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นถึงคุณค่าความเป็นไทยคุณค่าของหัตถกรรมไทยนะครับอันที่สองเนี่ยผมก็กำลังมองถึงแนวทางที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้งานหัตถกรรมเหล่านี้สร้างรายได้ได้อย่างแท้จริงเพราะแน่นอนครับว่าถ้าสมมติคนรุ่นใหม่จะมาทำงานหัตถกรรมแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยมันก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้เราก็พยายามที่จะส่งเสริมที่จะหาแนวทางเพื่อจะให้เกิดเป็นรายได้อย่างแท้จริงกับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับครับอย่างตู้พระธรรมนะครับตู้พระธรรมอายุ230ปีก็เป็นตู้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับเป็นสมบัติของวัดมหาธาตุเราก็นำมาแสดงนะครับกลิดโบราณอายุ200ปีมีผ้าอายุ130ปี150ปีนะครับมีงานหัตถกรรมที่เป็นงานอายุมากๆครับหรือแม้กระทั่งสังโรอายุ700ปีมีตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์มีตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยนะครับที่เรารวบรวมมาให้ชมผมคิดว่าโอกาสที่จะมีใครจัดงานอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน้อยมากนะครับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็ได้พยายามรวบรวมมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มาเห็นถึงคุณค่านะครับเรียกง่ายว่าเวลาที่มางานนี่งานเดียวเนี่ยเราได้เห็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชั้นครูได้ใกล้สูญหาย 3-400 ชิ้นไม่มีใครรวบรวมที่จะได้เยอะขนาดนี้นะครับซึ่งเราจัดงานตั้งแต่วันนี้คือวันที่20สิงหาคม2563จนถึงวันที่20กันยายน1เดือนเต็มๆนะครับเข้ามาชมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับระหว่างประเทศที่อำเภอบางไทรอยุธยาแห่งนี้นะครับโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรก็เชิญชวนนะครับมาชมงานกันเยอะๆมาได้เห็นหัตถกรรมเหล่านี้ซึ่งอนาคตข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างคุณค่าต่อเนื่องได้นะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมชมนิทรรศการหัตถกรรมชั้นขู่ที่ใกล้สูญหายที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าชมได้ที่เบอร์โทรศัพท์035-367-0547-7หรือที่สายด่วนนะคะ1289ได้เลยนะคะ